ต่อเนื่องกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็ตลาดทองคำเอาเรื่องอะไรกันก่อนกับคุณนิพนธ์นั่นเองนะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีคุณม่อนเราจะมีเรื่องอะไรคุยกันต่อไหมพี่ก็มันเหมือนก็คุยตอนกลางวันใช่ไหมตลาดมันก็ไปอยู่ตัวอยู่เพื่อที่จะเล่นหุ้นพวกนี้ใช่ไหมเอาตลาดก่อนมาตลาดพูดว่าอย่างไรเป็นตลาดมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันเป็นขาขึ้นเราแยกหุ้นก่อนนะค่ะค่ะหุ้นที่เป็นขาขึ้น KCE ก็ขึ้นต่อใช่ไหม KCE ไอที่เขาเล่นกันอยู่ฮาน่าเนี่ยก็ขึ้นต่อมันก็คือตลาดมันก็เป็นปกติของมันถูกไหมฮะค่ะมันก็ขึ้นต่อแต่ตัวที่มันเป็น K Bank SCB BBLAOT พวกเนี้ยหรือสอพอเนี่ยมันก็พยุงเซ็ตพยุงเป็นหุ้นพยุงเซ็ตต้นเป็นหุ้นใหญ่มันไม่มีสาระกับการขึ้นของมันคือไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าทำไมหุ้นแบงค์ขึ้นคือมันไม่รู้จะเอาหุ้นอะไรมาพยุงไงพยุงเซ็ตแล้วก็ทำให้เกิดความนิ่งนะส่วนหุ้นที่มันลงมันก็ลงของมันใช่ไหมตัวไหนมันก็มีอยู่นะหุ้นเล็กเขาอยากเล่นเขาก็เล่นขอไปใช่ไหมหุ้นเล็กตัวไหนเล่นจบก็ลงไปนะมันก็แบบว่าแล้วพี่เล่นอะไรกับเขาบ้างใช่มันก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเล่นกับตัวเดียวนะตัวไหนอะตัว SCGP เอาพี่จะเล่นกับเขาด้วยเหรอ SCGP ก็เขาไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงแต่เราไม่เล่นกับเขาไงอ๋อไม่เล่นโอเคเราไม่เล่นไงค่ะเราเกิดมาเราไม่เคยเล่นหุ้นที่เข้าตลาดใหม่วันแรกไงมีเล่นตัวเดียวก็คือตัวของกับอิเล็กทริกกับอิเล็กทริกเล่นเหอะก็เล่นเราก็ดูว่าเขาจะเล่นไงนะครับเปิดมายังไงแต่หุ้นใหญ่อย่าเล่นไปที่ไรส่วนใหญ่โดนอ่ะอ๋อค่ะมีสักตัวไม่โดนไหมแต่ว่าภาพตลาดเนี่ยในเงินที่อยู่ในตลาดมันไม่ให้ไงมันมีเงินไม่พอนะครับมันก็จะค่อนข้างที่อันตรายสำหรับหุ้นใหญ่แต่หุ้นเล็กอ่ะมันอาจจะแบบโวยเข้ามาแบบหวือหวาเลยได้หมดใช่ไหมขนาดหุ้นเล็กเข้ามาหวือหวายังโดนทุบบางตัวทุบตายเลยนะใช่ตั้งแต่เข้าตลาดมายังไม่ได้ฟื้นขึ้นเลยลงอย่างเดียว NRF ใช่ไหมฮะไม่ทราบเหมือนกันมันเอ้าก็พี่บอกคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับตลาดมันก็เป็นของมันแบบนี้นะอาชีพมันก็ทำแบบนี้อยู่นะ อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นของมันมาตามแบบนี้นะแล้วก็ตลาดก็เขาทำกันมาแบบนี้นะเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเสร็จแล้วก็เออโอเคจบไปเอาหุ้นเข้ามาซื้อขายทิ้งหมดก็จบไปนะแล้วลงทุนก็รับความเสี่ยงกันไปใช่ไหมนี่ไงพี่ไอตัวดีก็มีเนี่ยเขาก็บอกไอตัวไม่ดูข้อมูลให้ดีพี่ไอตัวนี้มันขึ้นมาทำไมอ่ะพี่ดูให้หน่อยดิตัวไหนฮะเนอร์ออทามไฮเลยนะก็คอมโมดิตี้ไม่ใช่ใช่ราคาไปดูที่ไปดูราคายางปลาสิขึ้นไหมล่ะขึ้น60 บาทไอ60อะไรนะ60 บาทต่อกิโลแล้วมั้งมันขึ้นเนี่ยลองดูดิก็ราคายางมันขึ้นมันก็ขึ้นสีตังด้วยนะก็เป็นพวกยางไงก็ถุงมือยางขึ้นอีกตัวขึ้นไหมล่ะที่เป็นยางก็ขึ้นหมดอ่ะใช่ไหมก็ไปเล่นอ่ะถามว่าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไหมขึ้นไอตัวไม่ขึ้นไม่เกี่ยวข้องเขายังขึ้นเลยนะคือก็ต้องหาอะไรมาเล่นกันนะก็เป็นตลาดอ่ะเนาะมันไม่ได้เป็นมันเป็นตลาดแล้วมันก็เป็นเฮ้ยจะไม่ให้เขาเล่นเลยเหรอราคายางตกเขาก็ราคาหุ้นเขาก็ตกมาบาท50ราคายางขึ้นเขาจะขึ้นมา4 บาทก็ไม่ให้เขาเล่นเลยหรอกต้องให้เขาเล่นสิปล่อยผีสิต้องให้เขาเล่นไปแต่เราจะเล่นกับเขาไหมนั่นมันเรื่องของเราอ่ะเราก็มานับขึ้นดูครบยังใช่ไหมขึ้นเอามาครบพาขึ้นครบพาขึ้นยังเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็มานับดูขึ้นสีตังเป็นอะไรอ่ะพี่ดูให้หน่อยดิตอนนี้อยู่ในขึ้น5นะสีตังนะเดี๋ยวเฮ้ยสีตังเขาก็ขึ้นของเขาอันนั้นก็คุณเขาได้รับผลประโยชน์จากลูกด้วย STA ดูให้หาขึ้นนี่ขึ้นไหนเฟรมวีคนะครับทำเฟรมวีควีคเลยเหรอพี่เอาวีควิ่งขึ้นมา1แล้ว2แล้วกำลังจะทำขึ้น3นะระวังนะสีตังนี่นะขึ้นใหญ่นะเดี๋ยวก่อนนะจะถ้าเบรกไฮตรงนี้ไปนะเดี๋ยวก่อนถ้าเบรก 30.75 ไปได้นะปิดสูงกว่าได้นะเขาไปแรงนะโอ้โหอันนี้พูดแบบครับขึ้นอีกนะ39 บาทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นแน่ในท่านคุณสับสนใกล้ชิดอันหนึ่งเขาเข้ามาเนี่ยนะหนึ่งก็เข้ามาหนึ่งในกราฟวิ่งนะหนึ่งของวิ่งเนี่ยเขาก็วิ่งมาจากบัตทอมเลย10 บาทรอบนี้เลยก่อนลูกก็เข้าอ่ะนะแล้วก็ชูดยาวมาเลยแล้วก็ช่วงที่ลูกเข้าเนี่ยเขาก็ปรับตัวเป็นขึ้น2ค่ะแล้วก็รันจะเป็นขึ้น3โอ้ย3ขึ้น3เลยขึ้น3ก็จะเหลือเปิดเปิงนะแล้วก็มาเช็คแล้วมาเช็คก่อนค่ะเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าอยู่ใน3โหยเจ๋งพี่อยู่ใน3อ่ะแจ่มเลยนะ3แล้วเรามาดูเดย์อยู่ในขึ้นไหลดูเดย์นะคะนักทุนฝึกไปด้วยกันขึ้นเดย์ก็จะเป็น
ขึ้น1 2นะฮะโอ้โหเล่นขึ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้ยใหญ่ยักษ์มือมาเดก็ปีนหลังคาเดก็เข้าสู่ขึ้น3เหมือนกันขึ้น3เหมือนกันค่ะค่ะเดก็3แสดงว่าเป็น3 3ว้าว3 3เดจัดไปไหมจัดไปไหมระเบิด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 เถิดเทิงว้าวว้าวไม่กล้าให้ดูกราฟมาดูกราฟเลยไม่มีเขียวคุณน่ะดูกราฟให้ดูกราฟไปดูกราฟมาเงี้ยไม่กล้าครับเดี๋ยวดูนิดนึงนิดนึงดูนิดนึงนะเพราะว่าคอมมอดิตี้น่ะมันชอบมีแค่3ขึ้นน่ะค่ะมันจะไม่มี5ขึ้นอืมมันก็เป็นขึ้นสุดท้ายของมันน่ะนะซึ่งมันก็จะขึ้นได้ดีอันนี้เราก็ต้องให้เขาขึ้นถูกไหมเราจะเล่นกับเขาไหมอะไรมันก็เรื่องไม่กล้าเรื่องของเราเออเราก็ว่าตามเทคนิคของเราไปอ่านสต็อปล็อตตรงไหนใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าในไทม์เฟรมเดย์สต็อปล็อตก็30.50 30.50 50ไทม์เฟรมวีคก็มีถึงคนเอายาวๆเลยก็สต็อปล็อต28.50จดไว้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 แล้วให้สังเกตนะครับห้ามหลุด30.75ค่ะอืมแค่นั้นเนี่ยเราก็จดไว้เราจะเอาไงสต็อปล็อตนะฮะนักทุนโอ้ยจัดไปจัดไปอย่ายักมือมาอย่ายักอย่ายักโอ้แล้วเนอร์ดูได้ไหมคะเนอร์เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดนะเนอร์เหรอ NER คืออันนี้เราต้องบอกก่อนแล้วเวลานับขึ้นเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นไซเคิลของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ยางเนี่ยนะไซเคิลของมันเนี่ยที่เราสังเกตเห็นนะเวลาลงแล้วลงนานมากในราคายางใช่ไหมแต่เวลาขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นแบบสั้นๆนะใช่ฮะนะครับเพราะนั้นมันจะขึ้นสั้นๆแล้วก็จบแล้วราคายางก็ลงมา30 บาทใหม่นะมันเป็นขึ้นขาขึ้นสั้นขาลงยาวนะไม่จ้าไปเช็คราคายางดูก็ได้นะขายใส่80แล้วลงทีง7-8 ปีขึ้นปีเดียวอะไรเงี้ยลง8 ปีขึ้นทีเดียวเออขึ้นปีเดียวเงี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยคอมมูนิตี้เล่นยากตอนนี้ขึ้นได้ดีเพราะว่ามันต้องการใช้ถุงมือยางเยอะนะแล้วตอนหลังเราก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ใช่ยางแผ่นเป็นน้ำยางนะค่ะเป็นค่าที่จะเยอะแล้วเนอร์สต็อปล็อตตรงไหนมีไหมครับพี่เอาเนอร์วีคสต็อปล็อตที่นะครับ3.28นะฮะสังเกต3.52ก่อนโอ้ยไกลมากเลยนะมาดูเดย์สต็อปล็อตนะสต็อปล็อตนี่ต้องใส่ตลอดนะค่ะค่ะเอาตัวล็อตค่ะที่3.4.30สต็อปล็อตใกล้กว่านี้ไม่มีสต็อปล็อตใกล้กว่านี้คือความกลัวค่ะๆอุ๊ยแต่ RSI นี้โอเวอร์บอทแล้วบอทอีกเนาะก็มันหุ้นคอมมอดิตี้ก็เป็นอย่างนี้เราไปดูย้อนหลัง PTL อะไรพวกเนี้ยนะถึง90เลยป่ะคอมมอดิตี้มันก็เล่นแบบนี้ทุกตัวแหละเวลาเล่นก็เล่นแบบเอาสูตรเอาเป็นเอาตายใช่มั้ยแต่จําไว้ว่าเวลาขึ้นน่ะใช้เวลาขึ้นสั้นแต่เวลาลงอ่ะนานนะค่ะเวลาลงทิ้งยาวนะก็จะเล่นพวกนี้ก็ดูราคายางไปด้วยนะครับนะครับก็คุณจะไปเล่นในตลาดก็มีนี่ใช่ไหมค่ะในตลาดมีฟีเจอร์ยางไปด้วยแล้วมันจะได้ตามดูเป็นหนึ่งคอนแทคนะค่ะค่ะจะได้ดูว่าขึ้นหรือลงเออใช่ต่อไปทองค่ะทองเข้ามายังไงพี่ก็ยังติดตามเหมือนวิเคราะห์ไว้เมื่อเช้านะครับว่ากรอบสัปดาห์ของเขาอยู่ที่นะครับ882กับ1993 1882ก็1993นะฮะอันนี้มาดูทิศทางนะฮะทิศทางก็เป็นไซเวย์อัพนะฮะ1882อ่ะโดนไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็คุณจะไปโดนข้างบนคุณจะไปข้างบนนะสัปดาห์นี้เปิดมาไม่ได้เขี่ยโลของสัปดาห์ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ควรจะขึ้นไปทดสอบข้างบนก่อน1933เลยเนี่ยนะอาจจะผ่านไปก็จะ1940เลยเนี่ยไม่มีตัวเลขแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะเป็นไซด์เวย์อยู่เนาะก็เลี้ยงเส้นอยู่ก็ยังขึ้นได้อยู่ยังเป็นขึ้นจากนะครับเราก็มาเช็คไทม์เฟรมย่อยลงมาอีกเดย์แล้วก็มาดูว่ามันคอนเฟิร์มไหมนะไทม์เฟรมเดย์ก็ยังเป็นขาขึ้นที่เป็นไซด์เวย์อัพยืนยันนะฮะสัญญาณซื้อจากการที่ขึ้นไปที่1933ใช่ไหมวันนี้เป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะคือเดย์นะเป็นสัญญาณซื้อกลับมาใหม่เป็นวันแรกนะส่วนไทม์เฟรมต่อไป120ก็มีสัญญาณซื้อในรอบนี้มาจากก็เมื่อคืนนะฮะไอ้ตรงไอ้พันเก้า1904มันก็ลดสัญญาณซื้อจาก1904อ่ะ
ยังดันขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ไม่จบนะอันนี้ก็มาดูแนวรับใช่ไหมค่ะแนวรับก็อยู่แถวๆ1912เนี่ยแนวรับสำคัญเลยนะก็จากตรงนี้4เหรียญ นะครับก็เป็นแนวรับสำคัญก็อาจจะวาดภาพเอานะ1912 1930คืนนี้อะไรเงี้ย1912ก็ถ้าดูทางเทคนิคบอกว่าจากที่เราคุยกันเนี่ยน่าจะขึ้นไปนะส่วนการเหวี่ยงลงมาเลยก็ไม่ต้องตกใจนะแต่แท่งตอนนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเราก็ปิดแล้วนะพี่แล้วไปเปิดอีกทีคือแท่งตอนทุ่มหนึ่งแท่งตอนนี้มันเป็นโดจิแดงใหญ่นะก็แย่ขาไปขึ้นเนี่ยแย่ขาไปข้างหนึ่งก็อาจจะรอตอนเปิดตลาดตอนทุ่มหนึ่งอาจจะลงมาให้ที่1912ก็ได้ใช่ไหมอ๋อมันเข้าถอยมาใช่ไหมฮะใช่ก็เป็นไปได้หรือว่าเปิดมาแล้วกูไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็เอาว่าถ้าไม่ได้ลองมานะฮะแล้วก็มันอยู่ท่อนบนน่ะนะฮะท่อนบนอาจจะ14เหรียญ15เหรียญ20เหรียญน่ะนะก็เดี๋ยวรอปรับฐานลงมาอีกก็ยังลงมาให้คุณอีกนะฮะยังลงมาให้อีกนะครับแต่ถ้าตามระบบเราก็คือว่าถ้าลองมาแล้ว1904นะค่ะเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรถือต่อแต่ถ้าจะลองแถวเนี้ยลองสักครึ่งมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยเพราะว่า1912มันเป็นแนวรับมันไม่ได้ถึงว่ามันต้องลงไปจะลงไปมันก็ไม่หลุดอ่ะมันบอกว่าแบบนั้นหลุดก็หลุดของทองมันอาจจะสวิงกลับพวดขึ้นไปเลยก็ได้ใช่ๆแต่จะเป็นการขึ้นแบบนุ่มนวลนะค่ะค่อยๆไม่กระโชกหกห้าเนี่ยที่ขึ้นแบบเมื่อวานเนี่ย1904โอ๊ยลองไปตอนเย็นใช่ไหมเกิดสัญญาณซื้อใช่ไหมใช่ตอนคืนยังลงมาแย่ลงมา1,900อีกแต่สุดท้ายก็อ่ะตื่นมาตอนเช้าลากไปตกถูกแล้วเหรออะไรเงี้ยไอ้มันเป็นเทรนขึ้นอยู่นะประมาณ10เหรียญเมื่อคืนใช่10เหรียญแวบๆอะไรก็เราก็ต้องเราไม่ได้มาจากข้างล่างเราเอาน้อยๆค่ะเดี๋ยวรอทุ่มหนึ่งก็ได้นะทุ่มหนึ่งก็มีเสี่ยง2อย่างได้ราคาถูกหรือไม่ก็เสี่ยงราคาแพงใช่ไหมค่ะสัญญาณซื้อมันเกิดไปแล้วขึ้น904ค่ะมันจะมาเชียร์กันแถวนี้มันก็ไม่ใช่นิสัยเราแต่ทำเพลมยาวๆทำเพลมบีก็เลยนี่สัญญาณดีขึ้นนะเลี้ยงขึ้นนะครับเลี้ยงขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่วิ่งเลยนะมันยังไม่ยืนมันยืนได้แล้วล่ะมันเรียกว่ายืนได้ละแต่พยายามยืนได้ละนะยืนได้แล้วหรอแต่ก็ยังมีคนที่อาจจะถูกทดสอบนะอาจจะถูกทดสอบได้อีกนะค่ะคือสัปดาห์นี้ถ้าขึ้นไปได้ปิดวันศุกร์1950นะต้องบอกเลยนะว่าขาช็อตเนี่ยต้องหนีแล้วนะย่อลงมาเลยต้องหนีแล้วห้ามช็อตแล้วผมเตือนมาสัปดาห์นี้แล้วว่าอย่าช็อตตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วนะคือการนี้ไป2สัปดาห์เดือนน่ะอย่าช็อตเข้ามาได้ค่ะพยายามอยู่ฝั่งรองเข้าไว้เหมือนกับว่าตอนนี้มันค่อยๆบอกเราว่ามันกำลังจะจบของการปรับฐานจากไอ้2074เนี่ยแล้วก็แค่ช่วงนี้ก็แค่ออกข้างนะฮะออกข้างนะครับคือแย่สุดก็แค่ออกข้างอ่ะไม่ทำนิวโรค่ะนิวโรก็1850มันต้องตามไปเรื่อยๆที่ทำก็ทำมาก่อนนะก็มีบางคนเขาก็ลองมา1880แล้วเขาก็ถือมาถึงตรงนี้นะค่ะจัดเต็มไปแล้วอ่ะก็จัดเต็มไปแล้วนะแต่นี่จะคุยกับพี่ก็คุยคืนนี้แหละคืนนี้ก็คนเล่นสั้นก็ดูแท่งเทียนแท่งนี้ยังนะหลักง่ายๆนะพอแท่งเดี๋ยวจะเป็นแท่ง5 โมงใช่ไหมใช่ค่ะถ้า5 โมงไม่หลุด1914ใช่ไหมครับแล้วยังซึมอยู่นะครับเรามีโอกาสทำที่1 ทุ่มใช่ไหมแล้วก็กะตัวเลขไว้ที่1914.61เนี่ยนะครับพอทุ่มมาเปิดไม่หลุด1914.61ก็ต้องลองเลยถ้าจะเล่นใช่ไหม1914คือมันต้องไม่เกี่ยวโลอ่ะนะไม่เกี่ยวโล1914.61เนี่ยมันก็เป็นลองได้ค่ะพี่อ่ะได้ค่ะพี่แต่เรายังไม่เห็นว่าช่วงเราปิดจนถึง5 โมงเนี่ยมันลงไปเท่าไหร่นะจะลงไปที่1912ก็ได้นะเพราะนั้นทุ่มหนึ่งเปิดมาไม่ต่ำกว่า1912อ่ะของแท่งเนี้ยนะฮะก็เข้าไปหลอกเนี่ย1912ทุ่มหนึ่งประมาณนี้ได้ค่ะพี่ขอบคุณนะเดี๋ยวเหลือจะลองดูคืนนี้นะได้ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีก็ตอนนี้ทองก็กำลังร้อนแรงนะฮะในเรื่องการขยับขึ้นเป็นทางขึ้นนั่นเองนะส่วนทางด้านซีรีส์แซดเป็นทางลงนะฮะสำหรับนักทุนส่วนหุ้นก็จับหุ้นที่กำลังขาขึ้นแต่ว่าหุ้นขาขึ้นต้องมีตัว stop loss ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสีตรังนะแล้วก็เนอร์นั่นเองนะคะจุด stop loss คุณนิพนธ์ได้พูดไปแล้วตามทางด้านเทคนิคก็ว่ากันไป